สวัสดีตอนเย็นครับผมเย็นนี้เรามาดูอวนที่วางไว้ในอ่าวทองคำนะห่างจากฝั่งประมาณ100กว่าเมตรนะครับผมน้ำลึกประมาณ3เมตรเศษนะติดปลาสากหรือบาราคูด้านะตัวนี้ยังเป็นอยู่เลยนะครับผมถ้ายังเป็นนะอย่าไปแตะที่ปากมันนะกัดเคยกัดผมเล็บทะลุเลยครับผมเธอแขว่งท้ายแขว่งพาได้เธอกัดดูเธออ้าปากดูฟันของเธอดูฟันของเธออับ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 อย่านะอับอับแรงเธอมากผมใส่ถุงจับเอาหัวเธอใส่ถุงไว้ก่อนติดปวนตา3นิ้วครึ่งนะฮะแล้วก็มาติดที่ตำแหน่งท้ายแล้วนะนิดเดียวนะฮะนิดเดียวเธอจะหลุดละนะฮะตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดของปลาสากก็คือตำแหน่งครีบหลังท้ายนะครับผมครีบหลังมี2ครีบครีบหลังหน้ากับครีบหลังท้ายหลุดละหลุดละนะครับผมก็ประมาณนักน่าจะ3กิโลได้ตัวนี้นะครับผมมันยังเป็นอยู่นะผมไม่ไปยุ่งกับมากนักเดี๋ยวมันกัดเอานะครับผมฟันแหลมมากนะครับปลาสากเนี่ยปลาสากปกติเธอจะมาเป็นคู่นะไม่มาเดี่ยวเดี๋ยวผมดูเผื่อจะมีสักตัวปลาจระเม็ดดำวันนี้ได้ปลาจระเม็ดดำหลายตัวแล้ว5ตัวนี่ตัวที่6แล้วครับผมเนี่ยปลาจระเม็ดดำนะครับผมนี่ตัวนี้ไม่ได้ติดอวนอ่ะเธอเอาปากคาบเส้นอวนนี่นะปลาม้าหรือปลาจวดนะครับผมอันนี้ไข่หมึกเห็นไหมครับในไข่หมึกเป็นพวงเนี่ยนะฮะปล่อยให้เธออยู่อย่างนี้แหละสุดอวนแล้วครับผมมาถึงทุ่นละนะฮะผมปิดกล้องแล้วเพราะได้แค่ได้ปลาสาก1ตัวได้ปลาจระเข้ดำอีก5-6ตัวครับผมนะสวัสดีครับ